อยากจะให้เข้าไว้ยังไงได้ต้องการถ่ายไม่ถ่ายอันนี้ครับจะเป็นไฟย้อนกลับนะครับไฟหลังจากที่เราดับไปแล้วย้อนกลับย้อนกลับหลังจากด้านบนนะครับออกมาอันนี้เราก็จะดับอีกต่อที่ย้อนกลับมาเพื่อให้ไปจบนะครับจบอาจจะเหลือพื้นที่เล็กน้อยแต่ก็ยังดีนะครับเราก็จะร่วมกันดับเลยนะครับการไฟไหม้ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับซึ่งก็อยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็กินพื้นที่หลายกิโลเมตรซึ่งไหม้มาตั้งแต่วันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะครับสาเหตุก็เนื่องจากมีประชาชนเข้าไปซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้จับกุมได้แล้วก็ส่งดำเนินคดีไปแล้วตั้งแต่วันที่28นะครับไปเผานะครับไปจุดไฟทำให้เกิดไฟไหม้ลามซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็กินระยะทางนับ10กิโลเมตรนะครับทั้งพื้นที่เขตอำเภอแม่วงอำเภอจุกตะบงในแถวนั้นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้พยายามที่จะดับไฟพยายามที่จะทำแนวกันไฟไว้ไม่ให้ไฟลุกลามแต่ว่าก็ไฟก็ลุกลามกินพื้นที่บริเวณกว้างนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราระดมไปมากกว่า300คนทั้งจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดไทยธานีและก็จังหวัดพิษณุโลกก็เป็นเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติและก็กรมป่าไม้รวมทั้งอาสาสมัครและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ช่วยกันระดมกันดับไฟอยู่นะครับรวมทั้งเราได้รับความกรุณาเฮลิคอปเตอร์จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้กรุณาส่งเฮลิคอปเตอร์มาช่วยในการดับไฟด้วยซึ่งใช้น้ำจากเก็บน้ำคลองโพซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับมาทำการดับไฟนอกจากนั้นแล้วพี่น้องประชาชนก็พยายามที่จะฉีดพ่นต่างๆทั้งเป่าลมเพื่อที่จะให้แนวกันไฟเนี่ยนะครับไม่ให้เกิดแนวกันไฟแล้วก็ไม่ให้ไฟลามต่อไปซึ่งผมก็เชื่อว่าในวันสองวันเนี่ยก็คงจะสถานการณ์คงจะดีขึ้นสำหรับในวันนี้เมื่อเช้าผมได้ไปดูในพื้นที่นะครับก็ทราบว่าพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เหลือประมาณ 2-3 กิโลเมตรไม่มากกว่านั้นนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดับไฟซึ่งคาดว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยไฟก็จะสงบนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนไฟที่ไหม้นะครับที่เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหญ้าให้แห้งแล้วก็พวกวัชพืชนะครับเนื่องจากอากาศร้อนเนี่ยนะครับก็ติดไฟง่ายที่อยู่ตามพื้นป่านะครับส่วนต้นไม้ใหญ่ๆก็ยังคงที่จะอยู่ไม่โดนไฟไหม้หรือว่าโดนก็จำนวนไม่มากนะครับไฟที่ไหม้ส่วนใหญ่ก็เป็นวัชพืชและเป็นใบไม้ที่อยู่ตามพื้นมากกว่านะครับซึ่งทำให้เกิดควันจำนวนมากและก็มีอาสาสมัครของเราบางรายเนี่ยซึ่งสำลักควันแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับถูกไฟลวกซึ่งก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไปแล้วนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าไม่เกินพรุ่งนี้หรือพรุ่งเรียนนี้นะครับเหตุการณ์ก็จะสงบก็มีพื้นที่เสียหายก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเราก็ยังพอดูแลได้ครับมาถึงนี่เลยอ่ะเขาบินไปไงเออครับเตยโอเคครับตามแบบจุดสักครู่ถูกต้องไหมถูกต้องตามจุดสักครู่เนี่ยครับตามลงไปหน่อยที่ปู่ดันทุกอย่างเบาลงไหมเมื่อกี้ที่น้ำลงไปข้างบนเนี่ยลงไปลงมาด้านล่างครับเมื่อกี้มันแรงมากเบาเยอะเลยครับเพื่อนเยอะเลยครับโอเคเบาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาลูกไปลุยน้ำอีกรอบเขาไปทิ้งหัวลูกครับด้านล่างยังตอนนี้เขาทิ้งที่หัวถูกต้องอ๋อเข้าแล้วนะนี่จะแข็งไหม